ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาดูในส่วนของปืนกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีผลยังไงกับปืนบ้างนะครับคือวันนี้ทางแอดเนี่ยมีโอกาสได้แบตเตอรี่ที่เขาแถมมากับปืนนะครับซึ่งแอดลองเช็คด้วยเจ้าตัววัดแบตและปรากฏว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับเซลล์เนี่ยมันเสียไป1เซลล์นะครับโดยปกติเนี่ยแบตเตอรี่อันนี้มันจะมี3เซลล์นะครับซึ่งแต่ละเซลล์เนี่ยมันก็จะมีโวลต์ของมันนะครับซึ่งพอเราวัดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันได้ไม่เต็มนะครับอย่างก้อนนี้มันเป็น 11.1 โวลต์นะครับพอเรามาเสียบวัดเนี่ยข้อดีคือไอ้ตัวนี้มันจะโชว์นะครับว่าแบตเรามีกี่เซลล์นะครับแล้วก็มีกี่โวลต์ด้วยพอแอดลองเสียบแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวนี้มันมีแค่2เซลล์นะครับก็คือเป็น4โวลต์ก้อนนึง4โวลต์เซลล์นึงแล้วก็อีกเซลล์นึงเป็น0นะครับซึ่งมันก็ร้องเตือนมานะครับเดี๋ยวแอดจะเสียบให้ดูเห็นไหมครับพอถึงเซลล์สุดท้ายเนี่ยมันร้องเตือนเลยว่าเป็น0นะครับโอเคอันนี้คือเซลล์เสียไปก้อนหนึ่งเซลล์เสียไปตัวหนึ่งนะครับคราวนี้ถามว่ามันมีผลอะไรกับปืนนะครับแน่นอนด้วยความที่ว่าโวลต์เนี่ยมันหายไปมันจะทำให้มอเตอร์นะครับหมุนช้าลงนะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันนะครับโอเคอันนี้แอดใส่แบตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเซมินะครับจะรู้สึกว่าเสียงมันหนืดๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูออโต้นะครับเราจะได้ยินเสียงชัดเจนเลยว่ามันหนืดมากนะครับอีกทีนึงนะครับเสียงมันหนืดมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเซลล์เนี่ยมันมีแค่2เซลล์นะครับทำให้ตัวโวลต์ของแบตเนี่ยมันน้อยนะครับพอแรงดันไฟฟ้ามันน้อยเนี่ยมอเตอร์มันก็จะหมุนได้ช้านะครับคราวนี้เราลองมาดูเจ้าแบตปกตินะครับอันนี้คือแบตของแอดเองนะครับปกติเดี๋ยวเรามาเทียบ2แบตกันนะครับซึ่งเจ้า2แบตก้อนนี้2ก้อนนี้นะครับก็คือมันจะเป็น 1,100 มิลลิแอมเหมือนกันนะครับ 15C เหมือนกัน 11.1 โวลต์เหมือนกันนะครับโอเคเราลองมาใช้แบตปกติในการยิงดูนะครับโอเคตอนนี้แอดเสียบแบตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองดูเซมิฟังเสียงดีๆนะครับนะครับจะได้ยินเลยว่ามอเตอร์มันหมุนค่อนข้างไวนะครับมันจะไม่หนืดคราวนี้ออโต้นะครับบอกเลยว่าออโต้เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับว่าต่างกันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับเวลาเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เก็บรักษาแบตนิดนึงนะครับอาการที่ว่าเจ้าตัวแบตก้อนนี้นะครับที่เซลล์มันตายเนี่ยอาจจะเกิดสาเหตุว่าเพื่อนๆเอาไปเล่นแล้วนะครับเล่นจนแบตมันหมดเลยก็คือปืนยิงไม่ออกนะครับแบตหมดไปเลยอันนั้นนะครับเราจะต้องรีบเอาแบตนะครับไปชาร์จไฟหมายถึงว่าเราอาจจะรอให้แบตมันเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปชาร์จไฟนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยเจ้าตัวแบตลิโพเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานเซลล์มันจะเสียนะครับพอเซลล์มันเสียเนี่ยอย่างที่บอกมันก็จะมีผลกับการใช้งานนะครับซึ่งเจ้าแบตก้อนนี้เนี่ยถ้าเอาไปชาร์จเครื่องชาร์จปกตินะครับชาร์จเล่นเนี่ยมันใช้ได้ไหมถามว่าใช้ได้ไหมก็คือใช้ได้นะครับแต่แอดไม่แนะนำเพราะว่าด้วยความที่แบตมันไม่ดีแล้วนะครับเราชาร์จเนี่ยอาจจะเกิดการเสียเกิดความร้อนเกิดระเบิดขึ้นมานะครับก็เป็นได้แอดเคยมีประสบการณ์ที่ว่าเอาแบตเนี่ยไปชาร์จเครื่องชาร์จที่สนามนะครับแล้วมันไหม้เพราะว่าแบตเนี่ยเซลล์มันเสียแล้วแอดไม่รู้นะครับโอเคก็เป็นความรู้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบถึงนะครับแอดก็แนะนำว่าให้ซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับก็ขายตามสนามบีบีกันก็มีนะครับตามร้านก็มีของบีบีกันนะครับมันเป็นตัววัดแบตนะครับซึ่งราคา150บาทไม่เกินนี้นะครับ150บาท200บาทซื้อได้นะครับซึ่งเราสามารถเอามาเสียบเจ้าตัวช่องนี้นะครับเพื่อวัดได้ว่าเฮ้ยแบตของเราเนี่ยโวลต์มันต่ำหรือยังนะครับปกติเนี่ยโวลต์มันจะอยู่ที่3.8นะครับ
ถ้าเราเอาชาร์จไฟเต็มๆเนี่ยจะขึ้นมาเป็นประมาณ 4.1 4.2 นะครับแต่พอเราเล่นแล้วเนี่ยเล่นแล้วแบบโวลต์ต่ำมากๆเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 3.7 นะครับหรืออาจจะลงไป 3.6 นะครับแต่แอดไม่เคยเจอนะส่วนมากก็แค่ 3.7 นะครับ 3.7 เนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วคือไฟก็จะหมดแบตก็จะไม่วิ่งแล้วก็ต้องนำไปชาร์จนะครับโอเคก็ยังไงก็ดูแลแบตให้ดีนะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยคือขุมพลังของปืนเรานะครับถ้าแบตไม่ดีปืนก็ยิงช้ายิงใครไม่ได้นะครับแล้วก็อันตรายการใช้งานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe นะครับกดถูกใจเพจ Facebook Sandbar Airsoft ของแอดด้วยนะครับขอบคุณมากครับ